และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยเองและผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะนายชาญศิลป์ตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.เปิดเผยว่านอกจากกลุ่มปตท.มีภารกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้ขาดแคลนได้มีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจและไม่ทำให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานรวมถึงคู่ค้าลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วกลุ่มปตท.ยังขยายภารกิจเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตดังนี้ค่ะ 1. การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการลดราคาขายปลีก NGV ให้กลับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา3บาทต่อกิโลกรัมเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2563 2. การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชนได้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มปตท.ร่วมการบริจาคโลหิตจำนวน 115,300 cc ตลอดเดือนมีนาคมมอบแก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้านะคะปตท.จัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ประมาณ 150,000 ลิตรส่งมอบให้โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐเพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไปรวมถึงบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ยาเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้อแท็บเล็ต50เครื่องเพื่อตรวจรักษาทางไกลหรือเทเลเมดิซินและเป็นอุปกรณ์ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้นะคะมีการส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวน 10,000 ชิ้นไปดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปกระจายแก่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งทั่วประเทศค่ะและบริษัทต่างๆในกลุ่มปตท.ยังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ร่วมกับ Vistech ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มปตท.พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสารพลังใจ We Fight Together ค่ะ